ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรร่วมกับจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญห้วยเจริญตำบลหนองหายอำเภอเมืองอุดรธานีพัฒนาพื้นที่ชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวดอกไม้หน้าฝนสายพันธุ์ใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานฟิลเดย์ปทุมมาเบ่งบานเที่ยวห้วยสำราญสุขใจซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11กันยายนถึง31ตุลาคม2563นางสาววิราพรมงคลชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กล่าวว่าจากความร่วมมือระหว่างสวทช.และจังหวัดอุดรธานีในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสายพันธุ์ดอกปทุมมาที่มีความหลากหลายจนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่มีชื่อว่าพันธุ์ห้วยสำราญที่จะใช้เป็นพันธุ์สำหรับปลูกเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนไปจนถึงหน้าหนาวของจังหวัดอุดรธานีอีกด้วยแต่ปทุมมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์นะคะที่ให้มีความหลากหลายแล้วก็มีความดีเด่นกว่าพันธุ์ที่อยู่ในท้องตลาดมากยิ่งขึ้นก็ต้องยกความดีให้กับทางทีมนักวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอาจารย์ลิขิตมณีสินนะคะแล้วก็ดร.ธนาธรซึ่งเป็นนักวิจัยศูนย์ไบโอเทคนะที่ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาสายพันธุ์นะคะซึ่งพันธุ์ที่ออกมาใหม่เนี่ยก็ให้ชื่อว่าพันธุ์ห้วยสำราญที่จะใช้เป็นพันธุ์สำหรับปลูกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่บนฐานความรู้นะคะอยากย้ำว่าอยากให้เป็นการท่องเที่ยวบนฐานความรู้ที่สามารถที่จะเกิดการต่อยอดด้วยนะคะแล้วมันจะเกิดความยั่งยืนถ้าเกิดว่าชุมชนเนี่ยได้มีการพัฒนาต่อยอดไปยิ่งขึ้นนะคะนายดีรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวถึงความร่วมมือกับสวทช.โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรในครั้งนี้ว่าภายหลังจากการที่สท.ได้เข้ามาช่วยพัฒนาสายพันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปทุมมาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้มีทักษะการผลิตไม้ตัดดอกและต้องการไม้ดอกพันไม้ใหม่ๆที่ปลูกในหน้าฝนได้และสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับในรูปแบบอื่นยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดให้สามารถพัฒนาพื้นที่บ้านห้วยสำราญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ตลอดทั้งปีเป็นความร่วมมือที่เราเห็นจากพื้นฐานที่ชาวบ้านเขามีอยู่ว่าเขามีความสามารถในการปลูกพันไม้ดอกไม้ประดับซึ่งเดิมก็ปลูกเฉพาะพันธุ์ที่บานในหน้าหนาวถ้าหน้าฝนก็ทิ้งแปลงไปเลยไม่ได้อะไรนะครับเฉพาะแค่ในหน้าหนาว 2-3 เดือนเนี่ยเขามีรายได้จากการเข้าชมปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้ท่านเกษตรจังหวัดบอกว่าเลิศพัฒนาจาก 200,000 เป็น 800,000 ละนะครับไม่นี่ไม่รวมขายพันไม้นะพันไม้ดอกแต่เมื่อสวทช.ได้เข้ามาให้ความร่วมมือกับการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาของการเข้าชมในหน้าฝนเพิ่มขึ้นอีก3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยผมตั้งเป้าไว้จาก 800,000 ในปีที่แล้วที่เฉพาะหน้าหนาวเนี่ยมันจะกลายเป็น2ล้าน3ล้านในปีต่อไปและก็ถ้าเราขยายพื้นที่ได้มากกว่านี้มันอาจจะถึงหลักแต่ในเลข8หลัก10ล้านอะไรเงี้ยได้ในที่สุดแล้วก็รายได้จากการตัดดอกขายหรือขายเป็นไม้กระถางที่ท่านสวทช.ได้เอามาสอนเนี่ยก็จะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดอุดรธานีครับทั้งนี้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตปทุมมาให้กับกลุ่มเกษตรกรนอกจากความรู้และความเข้าใจในการผลิตไม้ดอกชนิดนี้ที่สามารถปลูกจำหน่ายทั้งในรูปแบบตัดดอกไม้กระถางหรือจำหน่ายหัวพันธุ์แล้วยังเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ช่วงฤดูฝนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย